ได้ยินเสียงดนตรีเสียงพินเสียงแคนจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเสียงเมงตอนพระล่าซ่าไทยเมียงคืนคราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่พวกล่าวเสียงสิเอาเมียงมาส่งพระล่าซ่าแต่เห็นห้วยขวางข้างอยู่ก็เลยฮ้องถามเนนเมียงว่าน้ำในห้วยนี่ข้ามได้บ่เลิกบ่เนนเมียงแต่ว่าข้ามเอาให้ยากบ่เลิกแล้วว่าต้องข้ามได้ไหมโซ่กันไปโซ่กันมากก็เลยมีการพนันเกิดขึ้นตามธรรมดา เน้นเมียงก็บอกว่าคันสุเจ้าข้ามมาได้ค่อยสิซึกเอาไปเป็นค่ารับใช้ตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าสุเจ้าแพ้ต้องเสียเมียงให้ค่อยได้หลังจากตกลงกันเรียบร้อยเอาตามนั้นนะเน้นเมียงกับทาอยู่อีกฝั่งหนึ่งพวกเล่าเสี่ยงก็เลยลุยหนำข้ามไปพอข้ามไปเรียบร้อยฮันเดมาฮอดแล้วเพื่อนว่าชนะแล้วเนนเมียงกะละว่าสุเจ้ามิได้ข้ามกันข้ามมาต้องมีเป๊ะข้ามก้าวเดี๋ยวจึ๊บเลยอันนี้ก็ตัวเปียกไม่ใช่เปียกธรรมดาเปียกบดยอด สุเจ้าลุยน้ำมามิได้ข้ามมาแพ้ไปเอาเมียงเข้าวัด ล่าเสี่ยงเลยจำใจหาบเมียงเข้าไปเก็บใบในวัดหลับปากของเนนเมียงแล้วบาดนี่เนาะพี่น้องขับพวกลาวเสียงเสียเมียงให้เน่นเมียงล่ะจนมืดเกียงโอ้ย มีแต่สลายเอียงลาวเสียงเสียเมียงให้เน่นเมียงจนมืดเกียงบ่มีเมียงให้เจ้าเมียง โอ้ยเนาะไอ้เจ้าเมืองนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได๋เนาะบาดนี้เพิ่นว่าคันสิกลับไปเมืองเสียงไปหาบเมียงมาให้เจ้าเมียงอีก มันต้องเดียงแน่ๆเพิ่นว่าบ่ได้เนาะมันไก่กระดักกระดอเนาะต้องผิดนัดแน่ๆเลยบ้าบ่ได้ต้องเข้าเฝ้าพระราชาหลังจากนั้นเพิ่นก็พากันเข้าเฝ้าพระราชาขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าเข้าเฝ้าเรามีอะไรเป็นของฝากมาไหมพระราชากันเลยเนาะคืออย่างนี้นะจับถวายบังคมเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเวลาจำกัดต้องฝ่าถวาย พระราชาก็ฟังเรื่องเล่าแล้วก็คิดว่าเนียนผู้นี้มีปัญญาดีเติบอยู่เนาะก็เห็นอกเห็นใจพวกเล่าเสี่ยงแล้วพี่น้องก็บอกว่าเจ้าบ่ต้องตกใจเดี๋ยวเฮาสิไทยให้เจ้าขึ้นดอกไปบอกเนียนเมียงเด้อพระราชาสิไทยเมียงเป็นเงิน5 บาทให้เน่นเมียงขึ้นเมียงให้เล่าเสียงเด้อเปิดว่าพี่น้องครับพวกเล่าเสียงก็กลับไปบอกเน่นเมียงตามที่พระราชาได้บอกมาเน่นเมียงก็เลยเอาบาทให้พวกเล่าเสียง5 ใบบอกว่านี่เด้อเงิน5 บาทวะติเอาบาทนี่ไป5 ใบเอาใส่เงินมาให้เต็ม5 บาทเด้อพวกเล่าเสียงก็เอาบาท5 ใบไปเฝ้าพระราชาอีกและกระทูลพระราชาตามที่เน่นเมียงบอกพี่น้องครับเกิดเป็นพระราชาเนาะเป็นกษัตริย์ถือว่าตรัสแล้วไม่คืนคำบ่ยำลิ้นตัวเองนำได้ บ่เป็นบ่คืนคำอย่างเดียวมันบ่เกี่ยวกันได้นุ่มน้อยก็บ่ได้เอ้ยกับยำลิ้นเพิ่นว่าเนาะก็เลยจำเป็นต้องเอาเงินใส่บาทโจนเต็มแท่นที่สิเสียเงิน5 บาทกับเสียเงินไป469ชั่งโอ้ยสมัยตะกี้เงินสังนึง5 บาทนี่พิลึกได้เนาะบ่แม่นเป็นแสนเพิ่นบอกคู่มือนี่เนาะโอ้เนนรูปนี้คือสำคัญเทนอพระราชาคิดในเจอเนนเมียงก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปซอยซ่อมแซมวัดนะครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้แต่รายงานระบุว่าส่วนที่เก็บไว้น่าจะน้อยกว่าส่วนที่ทำบุญไม่ใหญ่แม่นบ่ไม่ใหญ่เอ้ยเพิ่นว่าโอ้ยก็เป็นค่อยก็เอาไปทำบุญส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนน้อยหั่นละส่วนหลายค่อยก็เก็บไว้ละว่าเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ